รอบจานรอบโลกพาคุณผู้ชมไปค้นหาความอร่อยในประเทศสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางพร้อมเปิดเส้นทางสายศรัทธาสักการะ117เกจิอาจารย์สังขารเหนือการเวลา17จังหวัดภาคกลางตอนนี้2พิธีกรของเรากำลังมุ่งสู่จังหวัดชัยนาทด้วยรถโค้ชสยามซิกเนเจอร์ที่ออกแบบฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมที่นั่งแบบบิสเนสคลาสทำให้ช่วงเวลาของการเดินทางกลายเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนจนไม่อยากให้ถึงปลายทางเลยล่ะครับและพิกัดแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนั้นก็คือวัดไกลกังวลหรือเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรมวัดนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ซ่อนตัวอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมะวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช484โดยมีความตั้งใจที่จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่พักผ่อนทางจิตใจสำหรับประชาชนทั่วไปภายในวัดนี้ยังมีพระประธานที่งดงามและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกมากมายที่สำคัญที่นี่ยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ยังคงสังขารเหนือกาลเวลาอย่างหลวงพ่อสำรวมวันนี้เราจึงถือโอกาสพาคุณผู้ชมมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกันด้วยล่ะครับหลวงพ่อสำรวมเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นให้หลักธรรมคำสอนท่านมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวัดไกลกังวลให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจากทั่วประเทศเดินทางมาสักการะและศึกษาธรรมะซึ่งทำให้ที่นี่ไม่เพียงเป็นวัดสำหรับการทำบุญเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่นี่ยังมีสัตว์หลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ภายในวัดไม่ว่าจะเป็นกวางไก่ฟ้านกยูงที่ปล่อยให้อยู่อย่างอิสระเสรีและเรายังสามารถให้อาหารได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีทีเดียวเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมและแล้วก็ถึงเวลาเดินทางไปทานยำส้มโอขาวแตงกวาอร่อยอร่อยกันต่อที่ร้านส้มตำบ้านเดเป็นร้านอาหารไทยอีสานที่ตั้งอยู่ในบ้านไม้ตกแต่งให้ดูเก๋ไก๋บรรยากาศก็เหมือนมาทานอาหารที่บ้านญาติเลยทีเดียวครับร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยริมน้ำหลังวัดท่ากิษณาในตลาดหันคาตำบลหันคาอำเภอหันคานี่เองครับคุณผู้ชมเรามาจังหวัดชัยนาทนะฮะมาทานอาหารอร่อยอร่อยมาไหว้พระวัดเก่าแก่เมื่อกี้เราแวะไปที่วัดไกลกังวลนี่ยูมเพื่อหันคาไม่ไกลจากร้านบ้านเดนี่แหละไม่ไกลไม่ไกลเลยตำบลบ้านเชียนที่นี่เป็นอาหารไทยนะครับอาหารไทยล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอาหารแม่น้ำนะฮะแล้วก็เป็นอาหารพื้นถิ่นวันนี้เรามาชิมส้มโอขาวแตงกวาไทยหน้านี่ถือว่าเคลมว่าส้มโอนี่เป็นที่หนึ่งเลยใครเอาส้มโอพันนี้ไปปลูกที่อื่นเนี่ยรสชาติเพี้ยนนะเขาบอกว่าเนื่องจากดินไม่ได้ไม่ได้เขาดูแลทำให้รสชาติออกมาดีมากส้มโอเขาเนี่ยอร่อยมากเป็นการยำที่ดีมากเพราะตัวน้ำเขาจะไม่ออกยำอร่อยมากเลยอ่ะคล้ายๆกับการเอาส้มตำไทยราดลงไปมีความหอมถั่วนะฮะมีกุ้งตัวใหญ่ๆอยู่ในนี้หอมมากเลยเป็นปลาน้ำจืดที่เนื้อดีมากนะครับปลาบู่เนี่ยแล้วก็เขาค่อนข้างจะนิยมเอามานึ่งกันพี่ก็ทำแต่ละอย่างนี่รสชาติมันแตกต่างแล้วมันอร่อยทั้งสองอย่างนี่คล้ายกินคู่กับมะระเนาะนี่อร่อยมากแล้วก็นานๆจะได้เจอสักทีบางคนก็ถือไม่กินปลาบู่กันทำไมอะครับน้องเอ้ยน้องอะไรอ๋อสงสารแต่แม่ปลาบู่นั่นไงยำต้มโอปลาสลิดเนาะอันนี้เป็นปลาสลิดฟูโอ้น่ารับประทานมากนะครับอร่อยอีกแล้วนิดหน่อยต้มโอพันนี้คือเขาไม่มีน้ำจึ่งออกมาเขาอยู่เขาเรียบร้อยแต่มันมีรสชาติอร่อยเข้มข้นอยู่ในนั้นใบชะพลูมันพาเรานึกถึงเมี่ยงคำตลอดเวลาแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่มันมีความมันความหอมความอร่อยของปลาแล้วก็ความเปรี้ยวของยำต้มโอมะขงมะเขือครบเลยอร่อยมากอีกแล้วอันนี้ไหลบัวเหร
อร่อยมากก็ไม่แข็งแล้วไม่มีกลิ่นที่ไม่ชอบน้ำก็ไปอยู่ในตัวไหลบัวได้ยังไงอร่อยจริงครับหมูกรอบนี้ตัวเขาเค็มอยู่แล้วหมูกรอบตัวหนังเขากรอบตัวไหลบัวนี่ก็เก็บน้ำยำเข้าไปด้วยเหมือนกันอีกแต่อันนี้มีความกรอบแบบผักอะกลิ่นกระเทียมก็ไม่แรงด้วยอันนี้อร่อยอันนี้เป็นหมี่ขาวนะคุณผู้ชมอันนี้อะไรนะหมี่บ้านเดเลยหมี่บ้านเดเลยอันนี้ต้องอร่อยสิต้องอร่อยต้องอร่อยมีหมูกรอบเส้นหมี่นี่ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยนะมีผัดซีอิ๊วนะแยกผักออกไปเรียบร้อยแล้วก็ขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยมันไม่ได้กินข้าวไม่ได้อันนี้ก็ไม่หมดแล้วนะพี่เอ๋อยากกินเนี่ยผมกินเองโอ้คุณผู้ชมโอ้ยน่ากินมากโอ้ยอยากกินนะอยากกินนะอืมแต่บอกแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วอืมนี่มันอุ่นนิดหน่อยโอ้ก็ทำหมูกรอบอร่อยทำไมอ่ะเลยก็สั่งกะเพราหมูกรอบให้พี่เอ๋ไงเสิร์ฟถาดมาเลยอะไรเป็นไงมีอร่อยมีผัดซีอิ๊วเส้นซีอิ๊วเลยกลิ่นซีอิ๊วหอมๆแล้วก็เส้นก็สะอดสะองประมาณนึงไม่ได้ใช้น้ำเยอะอะฮะเขาแห้งประมาณนึงก็ไม่ใช่ซีอิ๊วอย่างเดียวนะก็มีความหวานประแล่มประแล่มของน้ำส้มสายชูผสมน้ำหรือซีอิ๊วมาคลีซีอิ๊วซีอิ๊วหอมนี่ยังไงครับเนี่ยเราผู้ชมดูความเยิ้มของไข่นี้หูไข่ดาวยำไข่ต้องอ่ะหมูกรอบก็ผัดนี่ก็ไปอีกรสหนึ่งนะมันก็ไปอีกรสหน้าโอ้ยที่ทำหน้าโอ้มีความสุขมากเลยนะจดไว้เป็นอีกหนึ่งร้านเวลาอยากเจริญอาหารอยากไหว้พระที่สุดแล้วไปกราบหลวงพ่อที่เราเพิ่งไปเมื่อกี้วัดไกลกังวลหลวงพ่อสำรวมวัดระดีวัดสารพัดดีใช่ใช้เวลา1วันคุณผู้ชมฮะมาเที่ยวชัยนาทนะฮะมีหลายอำเภอทีเดียวเรามาทานอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ชื่อร้านเขานำหน้าด้วยส้มตำนะส้มตำบ้านเดนะฮะอยู่ตลาดหันคาคุณผู้ชมครับเปิดทุกวัน9โมงครึ่งประมาณสัก5โมง5โมงครึ่งนี้ก็จะปิดแล้วนะแต่เปิดทุกวันคุณผู้ชมครับรสชาติเขาเรียกว่าส้มตำบ้านพ่อกินได้ทุกจานแบบไม่ลังเลขอขอบคุณที่พักสวยๆอย่างโรงแรมสุวรรณารีเวอร์ไซด์รีสอร์ทตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองนี่เองครับใครที่มาเที่ยวชัยนาทและกำลังมองหาที่พักสวยๆบริการดีๆก็แวะมาใช้บริการกันได้เลยครับกับสุวรรณารีเวอร์ไซด์รีสอร์ท